ครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็จะพามาเบิ่งตะกะแตนของฟาร์มเฮาครับของนี้มีขนาดความกว้างประมาณ3เมตร80มีความยาว8เมตร20มีความสูง2เมตร20ครับในการเลี้ยงรอบนี้ทางฟาร์มเฮาลงไข่ไปแค่1กิโลครับการให้อาหารของนี้จะเป็นหญ้าซับสลับกับหญ้าต้นครับและเฮาจะเสริมด้วยข้าวปลายครับในการเลี้ยงตะกะแตนของฟาร์มเฮาจะเลี้ยงบ่หนาแน่นเกินไปครับเพราะถ้าเฮาเลี้ยงเหมาะสมกับพื้นที่ของเขาแล้วอัตรารอดจะค่อนข้างสูงครับพอติดปีออกมาตัวก็จะค่อนข้างตัวใหญ่ครับได้น้ำหนักและเป็นที่ต้องการของตลาดนำครับตอนนี้ตะกะแตนอายุได้ประมาณ18มื้อแล้วครับตอนนี้ยังบ่ได้เห็นมีการตายอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอเบิ่งให้เพิ่นติดปีกขึ้นมาอีกทีครับว่าจะตายหน่อยหลายปานใดครับตะกะแตนคอกนี้ตัวค่อนข้างเสมอครับเพราะว่าเฮาใส่ใจตั้งแต่คัดสายพันธุ์การอบการฟักไข่ตลอดการดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงครับส่วนการอบไข่ทางฟาร์มเฮาใส่แบบใดอบแนวใดเนี่ยมีวิธีอบแบบใดเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเว้าสู่ฟังครับเพราะการเลี้ยงตะกะแตนนี้บ่ยากครับขอแค่เฮาเข้าใจวิถีชีวิตของเขามีความเข้าใจเอาใจใส่ในการเลี้ยงตลอดไปถึงการจัดการแค่นี้ก็สามารถเฮ็ดให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตะกะแตนได้ล่ะครับส่วนการตลาดผมอยากให้มองไปถึงการขายตัวมากกว่าครับใครก็เป็นแค่ผลพลอยได้ครับส่วนตลาดตัวยังเปิดกว้างอยู่ครับตลาดใครต้องรอให้คนปรับราคาลงมาหาจุดสมดุลก่อนครับถึงจะสามารถขายได้อีกครั้งครับเพราะว่าผู้ใดสื่อใครไปแล้วก็บ่มีผู้ใดสื่อซ้ำอีกหรอกครับต่างคนก็ต่างขยายพันธุ์เอาเองหมดว่ามีคนอยากเลี้ยงตะกะแตนอยู่5คนคนที่1ขายให้คนที่2คนที่2ขายให้คนที่3ที่4คนที่1ขายให้คนที่5ตอนนี้ได้ครบกันหมดแล้วเพื่อนๆว่าจะมีผู้ใดสื่อซ้ำอยู่บ่ล่ะครับให้ลองย้อนคิดถึงตัวเองนำครับว่าจะสื่อซ้ำบ่ในเมื่อมีผู้ใดต้องการสื่อซ้ำทางคนก็ตั้งขยายพันธุ์จากของเพื่อจะขายไข่ก็เลื่อยเฮ็ดให้ตลาดไข่ตันครับแต่ว่าสักมื้อนึงตลาดลงมาในจุดที่เหมาะสมของมันแล้วราคาไข่มาในจุดที่เหมาะสมแล้วในจุดเหมาะสมที่ผมว่านี่คือสื่อใครมาเลี้ยงแล้วสามารถขายตัวและมีกำไรคุ้มค่ากับการลงทุนกับค่าแห้งที่เสียไปตอนนั้นตลาดไทยก็จะกลับมาขายได้คือเก่าครับเพราะว่าบางคนอาจจะสร้างจุดขายจากของคือขายตัวสดแบบบ่มีการล่องไข่ตะกะแตนเริ่มจับคู่หลายแล้วก็เริ่มขายเลยครับอาจจะเฮ็ดให้ลูกค้าติดใจเพราะว่ากินตัวเมียตัวใดก็มีแต่ตัวไข่ครับพอจะมีบางคนที่ขี้ข้านขนทรายขนดินเข้าไปล่องไข่การขุดไข่ก็มีครับส่วนกลุ่มที่จะผลิตไข่ขายก็จะสร้างคุณภาพมาตรฐานของฟาร์มเจ้าของผลิตไข่ที่มีคุณภาพสายพันธุ์ที่แข็งแรงห้ามเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงตัวก็เฮ็ดให้เลี้ยงง่ายโตไวมีกำไรดีกำไรหลายก็สามารถเกื้อหนุนกันไปครับเพราะบางคนขานหาตลาดโตกี่ขานเด็ดปีกและอีกหลายปัจจัยครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งของทางฟาร์มเฮาครับหลังจากเลี้ยงมดแดงคอนโดมาว่าจะเอาตะกะแตนตัวที่ตายให้มดแดงกินมันแมนอยู่บ่น้อครับจากที่เริ่มขยายมดแดงมาหลายๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เริ่มไปหาจับตัวเป็นมาให้กินแล้วครับแนวถ้าเอาตัวตายมันหลุดบ่ตายจักเทื่อมั้ยครับหรืออาจเป็นการแก้เคล็ดบ่ให้ตะกะแตนตายบ่ครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงแบบคอนโดก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้เด้อครับทางฟาร์มเฮาได้เฮ็ดคลิปสอนในกลุ่มปิด
สอนตั้งแต่การสร้างคอนโดการเลือกพันธุ์มดแดงมาเลี้ยงในคอนโดตลอดไปถึงวิธีการเลี้ยงและการเฮ็ดให้มดแดงเข้ามาในคอนโดครับส่วนค่าสมัครในการเข้าคุมเพียงแค่99 บาทเท่านั้นครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับฟังจนจบสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับส่วนในเรื่องการอบไข่ตะกะแตนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเว้าสู่ฟังครับว่าการอบไข่ของฟาร์มเฮาจะเฮ็ดแนวใดแน่พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ